ช่วงนี้ไปร่วมวิเคราะห์ภาพของการลงทุนของวันพรุ่งนี้กันนะคะกับคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนและทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะคุณเทศศักดิ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ภาพของตลาดหุ้นไทยก็ยังคงปรับตัวร่วงลงมาเล็กน้อยแล้วก็ระหว่างวันนี้ก็ถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดนะคะพรุ่งนี้ประเมินทิศทางอย่างไรกันบ้างมีเซกเตอร์ไหนที่นักลงทุนพอที่จะเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็เข้าไปลงทุนได้ในช่วงภาพของตลาดที่ยังผันผวนแบบนี้คะครับก็ยังมองว่าภาพตลาดในพรุ่งนี้นะครับไปต่อเนื่องสัปดาห์เลยนะครับน่าจะเห็นอะไรที่ยังแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับโดยที่ถ้าหากว่ามองกรอบล่างเนี่ยเราก็ยังดูว่าถ้าสั้นๆนะครับแนวรับอาจอยู่มาสัก 1,780 จุดนะครับแต่ว่าถ้ามองเทอมที่ไกลขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยเรายังเชื่อมั่นนะครับว่าระดับประมาณสัก 1,760 จุดเนี่ยมันเป็นที่น่าจะยืนอยู่ได้ด้วยตัวพื้นฐานของมันเองนะครับเพราะว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยถ้าเราคำนวณบนค่า PE นะครับที่16เท่านะครับแล้ว EPS ปีนี้ประมาณ110บาทเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณที่ 1,760 เนี่ยมันมีค่า PE แค่16เท่านะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นฐาน PE ที่ตลาดสามารถยืนอยู่ได้โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีโฟลว์ที่ใหญ่มากนักนะครับมาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับทีนี้ถ้ามองในกรอบบนนะครับเราก็เชื่อว่าบริเวณ 1,800 จุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านนะครับที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าที่บริเวณนี้นะครับเราพูดมาหลายรอบแล้วว่าถ้าถึงจุดนี้นะครับแล้ววอลุ่มการซื้อขายไม่มากพอหรือว่าโฟลว์ที่เข้ามาจากการเน็ตบายเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนของผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆเฉพาะยิ่งในกลุ่มทางด้านนักทุนต่างชาติเนี่ยนะครับการยืนอยู่เหนือ 1,800 เนี่ยมักจะยืนไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามองภาพเทรนด์ตอนนี้นะครับเราก็ยังเชื่อว่าทำให้ดอลลาร์แข็งนะครับแล้วก็บาทอ่อนซึ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทำให้เกิดโฟลว์นะครับที่จะไหลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าที่บริเวณ 1,800 จุดเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่ดูแล้วผ่านไปได้ยากพอสมควรในภาวะแบบนี้ครับอืมค่ะและสำหรับในช่วงนี้เองต่างชาติเขามองภาพการลงทุนในบ้านเรายังไงบ้างคะครับจริงๆถ้ามองในเชิงของความถูกความแพงเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยคงไม่ได้เป็นอะไรที่แพงมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าต้องไปเสี่ยงกับตัวเงินบาทที่เทรนเหมือนกับจะอ่อนค่าลงเนี่ยอัตราผลตอบแทนเน็ตสุทธิเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามองนะครับทิศทางของตัวโฟลว์เนี่ยผมคิดว่าถ้าดูจากสถานะการถือครองหุ้นปัจจุบันของต่างชาติเนี่ยก็ต้องว่าอยู่ในภาวะที่อันเดอร์เวทตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นภาวะแบบนี้เราก็บอกว่าความเสี่ยงที่จะไหลออกเนี่ยไม่น่าจะเห็นอะไรมากมายแล้วนะครับเห็นแต่ว่าเรารอทามมิ่งในการที่จะขยับเข้ามาแค่นั้นเองเมื่อไหร่วันไหนเดือนไหนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ตอบยากนะครับเห็นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันสูงมากพอนะครับผมเชื่อว่าเงินก็คงจะไหลกลับเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลานั้นครับค่ะสำหรับการลงทุนค่ะนักลงทุนยังคงใช้กลยุทธ์เดิมก็คือเลือกเป็นรายตัวหรือว่า selective buy อยู่ไหมคะครับผมคิดว่ายังคงต้องเป็น selective buy อยู่นะครับเพียงแต่ว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะถูกขยับมาที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าด้วยระดับของโฟลว์ที่ไม่ได้มีเม็ดเงินใหม่เข้ามานะครับแล้วก็หุ้น market cap ใหญ่หลายตัวเนี่ยเราพบว่าราคามันขึ้นไปจนกระทั่งอัพไซด์เนี่ยเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสร้างผลตอบแทนนะครับให้ชาวตลาดได้เนี่ยน่าจะเห็นเม็ดเงินที่ขยับลงมาในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ selective buy กระจายในหลายๆเซกเตอร์ครับอืมค่ะหุ้นในกลุ่มพลังงานบางตัวก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดอยู่แต่ว่าอย่างปตท.นี่เองหลังจากที่แตกพามาราคาก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ในราคานี้อยู่มองว่าเหมาะสมแค่ไหนสำหรับในการลงคะถ้าในส่วนของปตท.กับปตท.สป.นะครับในส่วนของเอเชียพลัสเนี่ยเราเลือกเป็นสวิสอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเป็นปตท.เนี่ย fair value ที่เราทำไว้นะครับอยู่ที่54บาทนะครับเพราะนั้นราคาปัจจุบันนี่ต้องถือว่าสูงกว่า fair value นะครับส่วนตัวปตท.สผ.นะครับถ้าคำนวณบนสมมติฐานว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยดูไบนะครับอยู่ที่65เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับปีนี้เนี่ย fair value นะครับจะอยู่ที่ประมาณ137บาทนะครับซึ่งก็อัพไซด์นะครับจากตัวนี้ขึ้นไปก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้ามองในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็เลยเป็นเหตุเป็นผลอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าหุ้นแคปใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเหลืออัพไซด์ให้เข้าไปทำการลงทุนสักเท่าไหร่ครับอืมค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอคุณเทิดศักดิ์มากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในช่วงต่อไปจะเป็นข่าวสังคมธุรกิจกันนะคะไปดูกันว่าในสังคมธุรกิจนั้นจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันช่วงนี้ไปติดตามกันต่อค่ะ